าลูกมาล่าสุดโมเมนต์งานเอาติ้งก่อนเลยเล่าหน่อยสิของเราพูดเรายังไงคะลอยยังไงคะอะไรนะโมเมนต์งานเอาติ้งมาถึงแต่งชุดมายังไงแต่งลูกโป่งเลยโมเมนต์ผมแต่งเป็นเรียกว่าอะไรคือมันลอยได้สองแบบลอยทั้งลอยบนน้ำแล้วก็ลอยบนอากาศถ้าทุกคนเคยดูอัพมาเนี่ยก็จะมีแบบลูกโป่งติดกับอยู่กับบ้านใช่ไหมผมก็เลยเอามาติดกับตัวเองแล้วก็มีผมยางก็มันลอยบนน้ำได้ที่เหลือก็ไปขโมยคนอื่นเอาครับเอาของโพสต์อะของโพสต์รถแต่งเป็นนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่กระทาลอยได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะแต่งเป็นแต่งแมนไม่ใช่จะแต่งเป็นพี่ม้าเลยแหละร่วมกับพี่ม้าแต่ว่าเขาสุดเกินผมไม่ไหวแล้วผมดูในห้องแต่งตัวที่เขาแต่งผมแต่งอยู่ในห้องด้วยกันไม่สู้เลยหรอไม่สู้ครับไม่ไหวสู้ไม่ไหวทำไมเราเล่นต่อผมไม่ได้นัดกันที่เห็นมันไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีแต่ลูกสาวไม่นานจะเยอะมากเลยแฮร์รี่พอตเตอร์นี่น้อยมากนะก็คือผมอะอย่างพี่ม้าใช่ไหมมันเหลือเวลานิดหนึ่งก่อนที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าพี่ม้าผมอยากว่ายน้ำอะแต่ว่าหุ่นผมอะไม่ได้พี่บอกว่าสาวว่ายน้ำมันอยู่กลางเขาเรียกว่ากลางโรงแรมเลยผมไม่ได้นะพี่ไม่ได้เหมือนกันพาไปว่ายน้ำกันดีกว่าแข่งกันสองคนแรกที่โดดลงไปในน้ำครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ทยอยกันมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เห็นก็เลยสงสัยว่าพี่เจมไม่ถอดเลยใช่ปีที่แล้วเราทำไว้ได้ดีนะไม่ทุกคนต้องเอ็กซ์เพคให้ผมปีที่แล้วเราก็แบบว่าขึ้นมาจากน้ำแบบก็ปีที่แล้วพี่เจมทำไว้แบบดีไงคนก็คาดหวังเดี๋ยวมันจะนี่เกินไงจะเสียวเกินเดี๋ยวมันจะไม่ไหวใครปีนี้พี่เจมไม่เล่นน้ำอะค่ะผมขี้เกียจอาบน้ำก่อนไปปาร์ตี้แค่นั้นเองใช่แล้วผมก็เลยไปใช้โอกาสเวลานั้นที่เหลือก็ไปถ่ายรูปโปรโมทแบรนด์ตัวเองใส่ด้วยที่ก็ใช้สถานที่เขาอย่างเงี้ยหรอใช้สถานที่เขาแล้วก็โปรโมทแบรนด์ตัวเองเลยแต่ก็แอบมาส่องเขาเล่นน้ำอยู่ไม่มีอะไรทำเลยนั่งอยู่ตรงนั้นก็มีหลายคนครับโอ้แต่ละคนนี่กล้ามใหญ่กันทุกคนเลยพี่จอร์ดเวียภูวินไม่ใช่จอร์ดเวียภูวินตั้งสัตย์ยืนคือลายทำไมเป็นที่หนึ่งผมก็เลยจะโพสต์รูปที่มันเป็นรวมๆแล้วผมว่าโอ้โหโพสต์ไปตัวเองดับเลยอ่ะโอ้โหเขาเป็นรอนๆๆๆๆเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆเราไม่คิดว่าจะมีอยู่ในเซตนั้นนะที่มีพี่ฟอร์ดมีพี่จอร์ดมีอะไรอันนั้นไม่เหมือนเพราะว่านะอันนั้นเหมือนไปแข่งเพาะกายกันผมไม่ฟอร์ดแล้วใช่ไหมบอกแล้วผมก็ไปเล่นแล้วไปโดดน้ำเลยใช่ไหมพี่ฟอร์ดผมไม่รู้ว่าใครบ้างผมก็จะไปฟิตเนสก่อนใช่เสื้อเขาแอบไปฟิตเนสนิดนึงให้มีฟ้าวกับที่เขาถอดเสื้อปุ๊บโอ้โหจริงๆเขาก็มีอยู่แล้วแหละมาแบบเอาอะไรใหญ่ขนาดนั้นเป็นก้อนเลยพี่เต๋อสมบูรณ์ไม่ได้ที่เชื่อป่ะกิ๋วกูผัดผงกะหรี่เป็นก้อนน่าจะไปทำแบบว่าผงกะหรี่ที่เมากล้ามเมากล้ามแล้วถ้าโฟนจับพี่ม้าเข้าไปในตรงนั้นน่ะโอ้โหมันยังไงครับจะเป็นอะไรหมูสามชั้นแต่แนวพิเศษที่ไปเตรียมก่อนตอนนี้เตรียมไว้สำหรับไปถ่ายรูปนี่ปอบปอบประโยชน์เน้นปอบประโยชน์เพราะว่าผมกินเยอะไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไงเมื่อกี้พี่โฟนโหวตเป็นภูมินถ้าจะมีนายโหวตของโหวตใครคะโอ้โหผมเห็นมีคนเดินมาระหว่างที่ผมกำลังแบบนั่งดูวิวอะไรของผมอยู่ใช่ไหมอยู่ดีมีคนเดินผ่านมาเป็นแก๊ง 3-4 คนนะมีพี่จอร์ดเวอาร์มีพี่ฟอร์ดมีพี่นิวแล้วก็พี่เตโอ้โหเดินมานี่มีชื่อเตตะวันอยู่ในนั้นเหรอพี่เตเขาว่าพี่เตตะวันนี่เหรอเตเขากล้ามแน่นนะเนี่ยให้ปูกล้ามกรามเลยอ่ะกล้ามแสดงว่าที่เดินมาก็คือคนละเมนูเลยคนละเมนูเลยแล้วเหมือนเขาจะมีแบบไปถ่ายรูปที่เป็นโพสอะไรรวมกันด้วยนั่นแหละแข่งเพาะกายเลยแล้วปีหน้าเราจะเอามาไม่เอาครับเอาไม่เอาเราเป็นเหมือนที่เราเดินแพ้ที่จำเหรอโอ้ดูคนดูสภาพผมตอนนี้ดูสภาพผมไม่ได้จะรอดแต่เราก็ดูน่าจะพร้อมที่จะฟิตกล้ามนะเออใช่พร้อมไหมเพื่อนเห็นอย่างนี้แล้วมีใจขึ้นมาไหมไม่ดูมีใจฟิตกล้ามแล้วเพราะว่าไปดูเรื่องนี้มาเขาเรียกว่าอะไรงานอะไรนะใช่ไหมซีนเปิดเนี่ยมันก็ซีนแบบว่าในฉากแล้วก็แบบว่าต้องขอโชว์เดือนแรกแบบตอนนี้ต้องเร่งแล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่ๆเขาอะไรแต่ละคนแต่ว่าปีหน้าพี่โพสต์มาแน่จะมีแน่จะมีวิวถ่ายกันจะพูดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะเล่นไงก็ปีหน้ารอดูดีกว่าถ้าเรื่องความหลุดให้ใครหลุดสุดให้หลุดหลุดแบบว่าที่หลุดโลกที่สุดในกลุ่มพวกเรานี้พี่นิวคงให้มาร์คพาคินเดี๋ยวให้ใครไปถึงหลุดหลุดโลกเลย
ใช่พี่แมทพายกินครับแล้วก็มีพี่คนที่ผมรู้สึกว่าก็คล้ายๆพี่มาพายกินพี่แซมมี่วะใช่พี่แซมมี่ครับเป็นคนที่เพิ่งเข้าค่ายมาใหม่ผมรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยน่าจับตามองอยากให้ทุกคนจับตามองคนนี้ดีๆเขาน่าจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันทำไมถึงคิดว่าเป็นมันมีจุดอะไรที่แบบว่าแข่งกับมาร์คพากินได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศครับแต่ว่าพี่แซมมี่ตลกมากเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าสู้กับมาร์คพากินกับพี่น้ำตาลทิพย์นารีได้ใช่ถามถึงคอนเสิร์ตหน่อยครับเปิดมาแล้วไม่ใช่ LOL คอนเสิร์ตใหม่เลยเอาก่อนครับก็สนุกมากครับก็มีอะไรหลายอย่างให้คนได้ดูซึ้งครับมีด้วยเหรอมีก็เห็นมาสุดท้ายไงที่คุณเปิดตาคุณแฟนว่าแบบใครถึงผมจะดื้อวันนั้นอ่ะใครพูดว่าใครโพสพูดว่าถึงผมจะเหนื่อยเอ้ยอะไรนะเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับผมอ่ะไม่เหรอไม่พูดตามจุงอาเชนพูดตามจุงไม่ได้กับแฟนแล้วใครบอกว่าจะไม่ดื้อเอออยู่กับกูอ่ะเหนื่อยหน่อยนะใช่ไหมใครที่พูดเป็นนายไหนใจไม่บอกเลยอันนี้เป็นมุกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่คืออะไรรออยู่เท่าไหร่บอกไปเราเออจะ20นะโอ้ยเต็มนะทำไมตอนนั้นถึงมีโมเมนต์นั้นขึ้นมาทำไมมีโมเมนต์ว่าไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันต้องหาอะไรเยอะไงก็อยู่กับผมก็อดทนหน่อยนะเรายังมีด่าอะไรนะให้เขาพิสูจน์อีกเยอะใช่หรอใช่มีอะไรอยากให้พิสูจน์นะเนาะแสดงว่าเขาเก็บรองเก็บซ่อนไว้เยอะสิใช่ไหมกันความดื้อความคนของเราอะไม่ใช่หรอแซวกันเล่นแซวกับแฟนคลับเล่นๆแล้วเจมินายเหนื่อยไหมอะไรฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่ถึงเหนื่อยกับโพสเลยเนี่ยเจมคิดว่าเพื่อนเราดื้อไหมเพื่อนเราดื้อไหมหรอตามภาษาเด็กอะเนาะเจมหรอไม่เรียกพี่เจมเขาเรียกพี่เจมไหมเขาเรียกพี่เจมไหมครับคือพี่เจมบอกน้องโฟว่าเจมเป็นเด็กดีเท่านี้ก็เป็นเด็กดีหน่อยนะหนูมีไหมมีโมเมนต์ไหมพี่เจมน้องโฟนเนี่ยยังตอนนี้ผมยัง19อยู่เราวันที่13มิถุนายนนี้จะ20แล้วอันนี้ได้อะไรนะห่วงขวัญน้องไม่ได้ห่วงขวัญก็ห่วงว่าจะได้ตำแหน่งที่แบบเที่ยวแล้วเลยคือแค่เรียกพี่ก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้เลยเราควรจะเรียกเขาพี่ไหมมันเดี๋ยวว่าเขา20ไหมให้เรียกเขาพี่เรียกพี่ไหมโอเคงั้นทำตัวให้เรียกพี่ได้โอ้ยเอาเลยมันจะมาแรงจังเอาลูกใช่ทำให้มีความระวะหน้าพี่เจมก่อนกินข้าวก็อย่าให้เลอะปากทำอะไรก็ให้มันระมัดระวังตัวตัวเองอันตะโกนรู้สึกไงแม้เราจะดื้อแต่หลายคนก็ยังเข้าใจและซัพพอร์ตกันมาตลอดหมายถึงมันมีเราดื้อเหรอคนที่เข้าใจในความเป็นเราครับรู้สึกยังไงบ้างหมายถึงผมดื้อเรื่องอะไรหมายถึงเวลาที่เราดื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีถ้าเวลาที่เราใช้คำว่าอะไรเป็นทางอะไรเงี้ยมันมีก็จะคอยเตือนบะหมี่ตบให้อยู่เข้าทางตบยังไงตบยังไงคอยเนี่ยให้ผมชี้ทางให้ตาดีหรอโอ้อันนี้คือเรื่องที่นี่คือต่อไปข้าวที่ข้าวทางยังไม่20ไงแล้วคือเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่แบบพร้อมรับฟังความคิดเห็นผมพร้อมครับเพราะว่าผมอ่ะผมอย่างเช่นเรื่องกับแฟนคลับหรือว่าอะไรเขาโตกว่าผมเยอะเขามีประสบการณ์กับผมเยอะผมแค่อายุ19นะครับก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกขนาดผู้ดื้อเรื่องอยากแกล้งครับอยากแกล้งที่มีนายโพสต์ครับอ่ะไปเถอะนั่นแหละก็เตือนไม่ได้ครับเพราะว่าก็เป็นเด็กคนนึงก็เหมือนพ่อแม่สอนมาแล้วพี่เจมส์อะคะเจมส์มีโมเมนต์แบบดื้อหรือแบบดื้อหรือแบบว่ามีมีอยู่แล้วครับตามก็นี่แหละครับก็มีอยู่แล้วแต่ก็พร้อมรับฟังตลอดครับเพราะว่ามันก็มีอะไรที่พวกเรามีผิดพลาดกันได้แน่นอนซึ่งก็พยายามจะปรับปรุงจากความผิดพลาดต่างๆที่เราทำในทุกวันครับให้เราเป็นเวอร์ชันของตัวเองที่ดีขึ้นในเรื่อยๆแล้วก็โตขึ้นทุกวันจากที่เราโตถูกต้องครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นพี่แล้วไงเดี๋ยวเล่นพี่โฟนถามเป็นคอนเสิร์ตมีสิงหายิ่งใหญ่มันเป็นวันนี้แค่ไหนตอนที่สิงหาเ
หลายคนก็ทุกคนเคลียร์คิวนะมันเป็นวันดีครับมันเป็นวันดีเพราะมันชนเสร็จใช่คอนเสิร์ตยังไงบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตของเราจะมีนายโพสต์ Run the World Concert แค่ชื่อก็ดูปังแล้วก็ Run the World เลยใช่มั้ยวิ่งไปทั้งงานเลยมั้ยเนี่ยคนคิดเลยใช่มั้ยใช่แค่พี่คุณคิดชื่อเขาอยู่ที่คอนเสิร์ตเนี่ยคือคนคิดไม่ได้หมายถึงว่ามันเขาให้ระดมสมองกันว่าระดมสมองชื่ออะไรดีเฟรชเตาเนี่ยแล้วทำไมถึงเป็นชื่อนี้คิดว่าพวกเรากำลังจะวิ่งฮะแบบวิ่งไม่พอวิ่งสู้ฝันวิ่งรอบโลกเลยใช่ในโลกของเราเองนะในโลกนี้ใช่ครับก็จะมีอะไรที่เรายังไม่เคยทำอย่างเงี้ยเราจะได้ทำครั้งนี้ในคอนเสิร์ตแสดงว่าจะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่โชว์ในคอนเสิร์ตข้างหน้าก่อนใช่แน่นอนก็โชว์ที่เราวิ่งรอบ Impact เนี่ยจะต้องมีแน่นอนมีแล้วว่าอลังการแล้วตีลังกากลาง Impact น้อยไปอันนี้น้อยไปยังไงล่ะยังไงดีอ่ะต้องมีอะไรต้องมีอะไรวิ่งรอบแล้วนะต้องมีหมดแล้วนะทั้งวิ่งทั้งลอยเป็นโจทย์ยากสำหรับเธอนะแต่ว่าก็จะมีโชว์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราก็พัฒนาฝีมือกันมาอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนก็จะมีโชว์แบบมีโชว์เต้นมีโชว์ร้องมีโชว์แขกรับเชิญมีมีโชว์อะไรนะแสดงมีไหมแสดงเหรอโอเคเป็นพี่ไม่ได้หรอการแสดงห้ามหลุดเป็นพี่ไม่ได้แล้วที่เป็นสตอมมาเป็นยังไงบ้างไม่อยากบอกเลยถ้าบอกแล้วจะไม่สนุกใช่แต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตีพัชเชอร์กันนะครับให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าคุณชาย2คนเนี่ยใช่แล้วที่หนีออกจากวังเป็นยังไงเอาละเพราะว่าเขาเลิกความรวยไม่ไหวชีวิตในวังมันสุขสบายเกินสบายไปไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นก็เลยหนีเราก็เลยจะหนีออกจากวังเพื่อที่จะไปทำอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นได้เช่นการกระโดดอ่างไม่บอกอันนี้ผ่านที่ประชุมนี้เราจริงใช่ไหมก็ไปดูในมันมีทีเซอร์ที่เราไปแล้วแล้วแฟนๆนี่คือไปในนามอะไรไปในนามเป็นเจ้าหญิงเอาล่ะทุกคนเป็นเจ้าหญิงหมดเลยลาชุดเดนเลยนะลาชรถมาเตยแล้วคุณคนเสนอผมอยากให้ใส่ชุดนักเรียนแล้วปีนี้อยากให้แฟนๆใส่ชุดอะไรมาชุดเราชุดเจ้าสาวตกใจเราต้องเป็นเจ้าชายที่มาตามหาเจ้าหญิงเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเจ้าหญิงแต่งอะไรมาก็ได้ปังๆแกมๆขอแค่มาดูพวกเราก็พอแล้วครับแต่ด้วยความที่พวกเราแต่ด้วยความที่เราสองคนทำอะไรมาเยอะมากแล้วบนเวทีคอนเสิร์ตมันเป็นโจทย์ยากสำหรับเราไหมในการจะคิดโชว์ที่มันแตกต่างจากโชว์อื่นยากไหมเหรอครับผมว่าก็ยากครับแต่ว่าจากที่เจมส์บอกอะไรเงี้ยเราสองคนไม่หยุดพูดแล้วอาจจะดูอวยนะเราสองคนไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองเลยครับก็เห็นปีที่แล้วเราเต้นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะเต้นผิดบ้างแล้วแหละปีนี้เราพัฒนากว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับปีขึ้นแน่นอนก็จะพอพัฒนาแล้วเก่งแล้วใช่ไหมก็จะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจให้ทุกคนได้ดูกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะมีพอคอนเสิร์ตอันยังไงก็จะมีแน่นอนก็มีครับก็มีอยู่แล้วครับก็แฟนๆต่ำเองเอ้ยไม่รู้กันพี่ถาเตรียมเก็บเงินแล้วนะผมพี่ถาอยู่นี่นะตอนนี้ยังไม่มีครับถามถึงคนที่จะมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตบ้างได้ไหมได้สิไม่บอกสปอยได้ไหมว่าเป็นใครมีเกสทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมีเกสอยู่แล้วซึ่งเกสตะบนเป็นเรียกว่าอะไรโปรเทคเตอร์แล้วเป็นองครักษ์แล้วเป็นองครักษ์แล้วถ้ามีถามว่าเป็นเกสเราไม่ต้องบอกชื่อได้ก็ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าเกสที่ต้องมาอยู่กับพวกเราเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างสิ่งที่เราเลือกมาเขามีความสัมพันธ์กับเราต้องมีความสามารถอันนี้แน่นอนจะมีทั้งในค่ายและนอกค่ายนอกค่ายมาด้วยเหรอและนอกโลกก็มาพี่เริ่มคิดเลยนะนอกโลกใครนอกโลกก็มาโพสละโพสพี่ชายเราเคยคุณอ่ะครับหน้าจะยิ้มแบบเราจะโพสทุกคนจะว้าวไหมทุกคนจะว้าวไหมอยู่ในช่วงเจรจาต่อเพื่อนผมเก่งแล้วช่วงเจรจาต่อเราเรียกว่าคิวหรือว่าเขาเป็นคนพัดนี่คิวเขาไม่ได้ว่าเขาจะมาได้หรือเปล่าทำไมถึงเลือกเขาครับทำไมถึงเลือกเขาก็ชอบเขาอ้อนวอนตรงนี้เลย
อ้อนวอนขอเขาแจ้งเขาให้ทราบแจ้งให้ทราบสำหรับคนที่ติดต่อไปเป็นเกมนะไม่ของผมแน่นอนเชื่อว่าเชื่อว่าถ้าผมได้ทำโชว์ด้วยกันผมว่าแฟนๆจะว้าวแน่นอนจะว้าวแน่นอนนะครับแล้วจะชอบแน่นอนใช่ๆแล้วในเกมของเจมอ่ะจะต้องลุ้นเหมือนคราวที่แล้วมั้ยคอนวอนเลยมาครับต้องลุ้นนะใครเนี่ยพี่เกมของผมคราวนี้อาจจะไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่ะหรือว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วของเราไม่ผมติดต่อเข้าไปโดยตรงเกมที่คนที่ผมเอามาในคอนเสิร์ตผมติดต่อไปเองโดยตรงแล้วค่อยผ่านค่ายอีกทีนึงแล้วมั่นใจว่าเล็กไปหาเหมือนเขาเล็กไปหาก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นการแสดงความจริงใจละแบบโหเนี่ยทักไปเลยแล้วเนี่ยแบบไม่มาก็ก็ได้อยู่เขาอาจจะไม่ว่าเขาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็ถ้าไม่มาก็ผมก็จะเศร้าไงไม่งั้นเจมก็แจ้งเขาให้ทราบเหมือนกันแจ้งให้ทราบเด็กไปแจ้งเขาเหมือนกันว่า I love you นะเปิดเด็กด้วยครับเปิดเด็กแล้วมาหาผมหน่อยนะครับอันนี้เหมือนทักไปจีบใครเลยตอนที่เราแบบเด็กเล็กเดียวค่ะเราเฮ้ยอันนี้วนกลับมาเรื่องแมวเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวๆเอางี้ฝากคอนเสิร์ตฝากไปมาจะให้จองบัตรอะไรมันมีตื่นมาจองกดบัตรกันยังไงอ๋อก็เลยได้เลยครับก็ฝากกดบัตรด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของเราครับ Gemini Coast Run The World Concert นะครับซึ่งจะมีขายบัตรกันที่ Thai Ticket Major นะครับแล้วก็มีทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับบนครับโอ้โห4 มิถุนายนนี้ครับเปิดกดบัตรแล้วใช่มั้ยครับใช่ก็ไปกดบัตรกันได้ครับทุกคนมีอะไรให้น่าเซอร์ไพรส์แน่นอนและสนุกแน่นอนรับประกันโดย Gemini Coast และ GMM TV ทุกคนครับแต่ที่ไม่ต้องรอซีรีส์ใช่ครับแต่ที่ไม่ต้องรอนะครับตอนนี้นะครับพรุ่งนี้แล้ว EP 0นะครับซีรีส์ My Loving Up เขียนรักด้วยลบของพวกเราทั้ง2คนและเพื่อนๆอีกนะครับก็พร้อมให้ทุกคนรับชมกันแล้วนะครับสำหรับ EP 0นะครับซึ่ง EP 1เนี่ยจะมาวันที่7ครับ7มิถุนายนก็ฝากด้วยนะครับเจมส์ขายบัตรวันที่8ต้องมาเทคแต่ละไม่ได้ไปไม่ได้ให้วอร์มไงให้วอร์มซ้อมวันที่4รอวันที่4วันที่8ตื่นมาใหม่วันที่8นะครับผมตั้งรายการปลุกไว้นะตอนเช้าเลยครับเพราะว่า10 โมงครับเพราะว่าจะมีการกดบัตรของ Gemini Coast ครับ Run The World Concert ครับเชื่อว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพมากๆนะครับรับประกันโดย Gemini Coast และ GMM TV ทั้งบริษัทว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจดจำสำหรับทุกคนใช่ใช่ใช่โอเคและเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราก็ระดับโลกก็ระดับโลกโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคครับจะไปไหนคนต้องนี่หน่อยจ้าต้องนี่หน่อย